สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับอาจารย์ครับต้องยอมรับเลยเนี่ยนะคะว่าตั้งแต่เขามีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่2สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19เนี่ยเอาตัวอาจารย์ก่อนได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าบ้างหรือยังยังส่วนนุ่นไปมาแล้วปรากฏว่าแต่ว่าไปวันธรรมดาเงียบเหงามากเลยค่ะบรรยากาศมันไม่เหมือนกับวันอาทิตย์ในวันแรกที่เขาผ่อนปลนเลยมีคนก็ให้ข้อมูลว่าคนเข้าวันธรรมดาเนี่ยประมาณ 15-20% ของเกณฑ์ปกติส่วนร้านค้าต่างๆเนี่ยที่กลับมาเปิดใหม่เนี่ยประมาณ 60% แต่ผมคิดว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจำนวนร้านค้าที่กลับมาเปิดใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนใจนั่นสิคะอันนี้ก็ต้องทดสอบไปค่ะนะแล้วก็ต้องบริหารจัดการยอดขายรายได้รายจ่ายแล้วก็ต้องดูกำลังของตัวเองอ่ะค่ะเพราะว่าพอเข้ามาเปิดแล้วมันก็ต้องมีเรื่องของค่าเช่าร้านค้าต่างๆต้องบอกเลยเนี่ยนะคะว่าเราไปเดินในห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งเจอร้านรวงเนี่ยนะคะเขาจัดโปรโมชั่นค่อนข้างแรงเลยลด 50% 70% แต่ท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่หมายความว่าที่เขาบอกว่าเขาลดราคาเนี่ยมันก็ไม่รู้ลดจริงลดปลอมไม่รู้ลดมาจากฐานอันไหนค่ะนะก็ต้องพิจารณาเองอ่ะที่ดูที่ต่างประเทศเนี่ยหมวดที่มีการซื้อลดลงมากๆเนี่ยคือพวกเสื้อผ้าแน่นอนเอาหมดสินค้าฟุ่มเฟือยจะได้รับก็ไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยอ่ะคือที่ซื้อได้บ่อยๆอ่ะพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ประเภทแอคเซสซอรี่อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะยากค่ะแล้วที่สหรัฐอเมริกานี่ห้างสรรพสินค้าดังๆก็ขอล้มละลายไป 3-4 ที่นะไม่ว่าจะเป็นJC Penney ค่ะอันนี้ใหญ่มากนะ JC Penneyนีมานมาร์กัสนีมานมาร์กัสนี่ก็ไฮเอนด์แล้วก็มันมีเครือข่ายของนีมานมาร์กัสก็มีเบอร์กอฟคูตเมนค่ะนะแล้วก็ล่าสุดนี่หรือก่อนหน้านี้เจครูค่ะผมเวลาเราไปเดินเอาเล็กก็เคยเห็นนะเจครูก็จะเป็นยักษ์ใหญ่แบรนด์ใหญ่ทั้งนั้นที่เขาประสบปัญหาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วยังพวกเชนร้านอาหารค่ะกลับมาเปิดแล้วจำนวนหนึ่งก็ต้องปิดอันนี้ยากมากนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ที่เราจะดูก็คือว่าถึงจะผ่อนปลนก็ผ่อนปลนไปแต่ว่าความเป็นไปทางเศรษฐกิจก็ยังต้องดูกันต่อว่าจะเป็นแบบไหนยังต้องดูกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัดฉีดการเยียวยาการฟื้นฟูของภาครัฐโดยเรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องความคืบหน้านะคะคือไอ้นี่มันไม่มีอะไรหรอกคือไอ้เรื่องพระราชกำหนดการกู้เงินของกระทรวงการคลังรวมทั้งพระราชกำหนดเรื่อง SMEซอฟโลนแล้วก็เรื่องเสริมสภาพคล่องกองทุน BSF ของธนาคารประเทศไทยเนี่ยที่จริงในแง่ของการดำเนินการเขาก็ทำไปแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นกันว่าจะมีการอภิปรายของฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยนะล่าสุดก็เห็นว่ากำหนดวันที่27 28 29ใช่ไหมใช่ค่ะคุณชวนแกว่าไงนะคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็บอกเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยบอกว่าการประชุมพิจารณาพระราชกำหนด3ฉบับเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19เพื่อแก้ไขสถานการณ์ตรงจุดนี้ในวันที่27พฤษภาคมนี้ท่านบอกว่าวันที่22พฤษภาคมนี้เนี่ยจะหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองเรื่องของระยะเวลาในการอภิปรายว่าจะไปเริ่มตอน 9:30 นแล้วก็ให้เสร็จเนี่ยภายในเวลา 20:00 นเพื่อให้ทันกับช่วงของเวลาเคอร์ฟิวไม่จะทำอะไรก็ทำไปค่ะคือจะประชุมกี่วันจะอภิปรายยังไงก็ทำไปเถอะค่ะเพราะมันก็มีแค่สรุปสุดท้ายก็คือว่าลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบค่ะถ้าไม่ให้ความเห็นชอบก็เรื่องใหญ่ผลกระทบทางการเมืองก็สูงแต่ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรอกดูทฤษฎีโดยรูปการแล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วค่ะก็ต้องฟังไว้คือดูถึงเวลาเขาอภิปรายก็ฟังไปก็แล้วกันคุณชวนก็บอกว่าจำนวนวันการอภิปรายเบื้องต้นกำหนดไว้2วันด้วยกันนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็สามารถขยายวันอภิปรายได้เองค่ะจะคุยกันกี่วันก็คุยกันไปเถอะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะมันไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในพระราชกำหนดไม่ได้ค่ะก็คงจะท้วงติงให้ข้อเสนอแนะก็ฟังไว้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้คนก็เสนอแนะเยอะไปหมดอ่ะนะแล้วก็จริงๆที่เราอยากดูจริงๆก็คือเรื่องของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าจะต้องมีการขยับขยายเวลาอะไรต่ออะไรป่ะตอนนี้เ
ห็นว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมกันค่ะเพราะว่าพอถึงสิ้นเดือนเนี้ยมันก็ครบกำหนดส่วนจะต่ออายุเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าตอนนี้ก็คิดว่ายากนะค่ะเพราะว่ามันเปิดสภาแล้วก็จะมีคนท้วงติงว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ใช่ไหมก็ยกเว้นเรื่องประกาศห้ามออกนอกเคหสถานแล้วก็ให้อำนาจนายกในการจะทำอะไรได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ศูนย์บริหารโควิดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าเขายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเนี่ยศูนย์บริหารโควิดกับคณะทำงานต่างๆภายในศูนย์บริหารโควิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยจะต้องสลายตัวไปหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะ ค่ะอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยก็ได้อันนั้นก็อาจจะเกี่ยวพันกับผมด้วยเพราะผมก็อยู่ในคณะกรรมการเป็นคณะที่ปรึกษาของส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารโควิดอาจจะยังไม่ทันจะเสนอแน่อะไรแล้วมั้งค่ะก็ไปซะแล้วมั้งแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีการประชุมหลายรอบแล้วก็พูดคุยในหลายประเด็นแต่เอาเป็นว่าเรื่องของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยที่จะครบกำหนดใช้ในวันที่31พฤษภาคมเรื่องนี้สมช.เขาจะประชุมกันวันที่22สภาพฤษภาคมแห่งชาติใช่ค่ะเวลาตอน 11:00 น.เนี่ยนะคะว่าจะมีการขยายเวลาประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเพิ่มเติมอีกหรือไม่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะควบคู่กับเรื่องของมาตรการผ่อนปลนระยะที่3ด้วยก็คงต้องมีการคุยกันก่อนนี่พูดก็พูดเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตอนนี้นะไม่ได้อยู่ในความสนใจผมเลยเพราะอะไรคะมันไม่มีอะไรใหม่หนึ่งแล้วก็มันก็นั่นน่ะอย่างเนี้ยตัวเลขเรื่องผู้ป่วยผู้อะไรนี่ก็ฟังไปผ่านหูไปแต่ว่าเราก็ต้องอัปเดตสถานการณ์ให้ได้รับทราบกันเนี่ยนะคะว่าในแต่ละวันนั้นสถานการณ์ในไทยเนี่ยเป็นยังไงสำหรับยอดผู้ติดเชื้อวันนี้คุณหมอทวีสินนะคะก็ออกมาแถลงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะวันนี้เพิ่ม1รายค่ะตัวเลขสะสมของประเทศไทยก็อยู่ที่ 3,034 รายยอดของผู้เสียชีวิตยังคงที่นะคะอยู่ที่56รายรักษาหายวันนี้เพิ่มขึ้น31รายนะคะรวมแล้วยอดที่รักษาหายทั้งหมดก็คือ 2,888 รายและตอนนี้ที่รักษาตัวอยู่มีอยู่90รายก็ถือว่าต่ำกว่า100แล้วนะคะผมเห็นที่เขาทำเตรียมการตอนนั้นว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็ที่จะมีการเตรียมห้อง ICU ความดันต่ำหรือว่าเตรียมบุคลากรตอนนี้ก็ถอนตัวหมดแล้วถอยแล้วก็คือว่าหยุดไปแล้วค่ะนะอันนี้ก็สถานการณ์ก็ในทางการติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยของบ้านเราเนี่ยคลายตัวแต่เราก็จะมีกระแสเสียงของบรรดาคุณหมอนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเนี่ยก็ระวังระบาดรอบ2ระวังระบาดอาจารย์ก็เขาไม่อยากให้ประมาทไงคะเพราะว่าต่างประเทศเป็นเหมือนกันประสาทเสียมันทำให้เราไม่ดีดีแล้วที่มีการเตือนกันไว้ก่อนเนี่ยนะคะไม่งั้นกาดเราอาจจะตกก็ได้แต่ว่าคนไทยเองก็ให้ความร่วมมือในหลายด้านเรื่องดีที่เราทำกันเนี่ยนะคะแล้วได้รับการยกย่องก็ต้องบอกเลยว่าคนไทยมีพฤติกรรมเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เขาบอกว่าสูงที่สุดในอาเซียนเลยนะคะอาจารย์รู้ว่ายังไงก็เชื่อก็ฟังก็พูดไปนะแต่เนี่ยที่อยากจะคุยจริงๆวันนี้นะไอ้นี่ช่างมันเถอะค่ะเรื่องเป็นการอัปเดตเรื่องของข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันจริงๆเนี่ยอยากจะคุยวันนี้คุยเป็นแบบว่าต่อเนื่องไปเลยค่ะนะผมจะไม่โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ผมพยายามจะเอาข้อมูลตัวเลขที่มันเป็นข่าวเนี่ยต่อเชื่อไม่ดูว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือในเวลาข้างหน้าเนี่ยแลไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นยังไงบ้างะนะเพราะว่ามันก็มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างสังเกตดูวันนี้ผมไม่พูดเรื่องการบินไทยผมขี้เกียจพูดแล้วเบื่อแล้วพูดมาหลายตอนแล้วพอแล้วไม่อยากพูดแล้วแต่เตือนไว้นิดเดียวค่ะคือผมเห็นเขาไปซื้อหุ้นบริษัทการบินไทยเนี่ยวันนี้เข้าใจว่าราคาปิดนี่5.40 บาทต่อหุ้นนะคือปรับตัวเพิ่มขึ้น 15% ก็คือซีลิ่งเมื่อวานก็ซีลิ่งโดยที่เขาเข้าใจหรือเปล่าว่าเมื่อมีการทำแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่จะต้องมีการลดทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเป็นศูนย์หมายความว่ามูลค่าของหุ้นที่คุณถือไว้เนี่ยมันจะไม่มีเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้คำนวณอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าประสบการณ์จากการทำไอ้พวกนี้ในต่างประเทศหลายที่เนี่ยเขาก็จะตัดส่วนสูญเสียล้างขาดทุนสะสมด้วยการลดทุนลดทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดะนะก็ถ้าอย่างนี้เราซื้อหุ้นไว้ในราคาเท่าไหร่มันก็ไม่มีราคา
แต่ก็แปลกใจนะว่าทำไมเขามองเป็นข่าวบวกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาช่างมันเถอะแต่เอาเป็นว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะเตือนเรื่องนี้เอาไว้ไม่ต้องเตือนอ่ะคือพูดให้ฟังให้เฉยตั้งข้อสังเกตแต่ว่า คนเล่นน่ะผมคนลงทุนน่ะเราไม่ต้องไปเก่งกับเขาอ่ะเขาเก่งกว่าเราอ่ะแต่แน่นอนนะคะนอกเหนือจากอาจารย์ที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่จะคุยกันยาวๆในเบรกที่2นั่นก็คือการตั้งข้อสังเกตแล้วก็การให้ความสนใจในมุมมองทางด้านของเศรษฐกิจมีตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหลายอย่างที่สะท้อนออกมาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจไทยมันน่าหดหู่ขนาดไหนและการขับเคลื่อนการเสนอต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะอาจารย์คะทางด้านของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการแถลงออกมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าสภาพเศรษฐกิจและตัวเลขที่แถลงออกมาก็จะเป็นเศรษฐกิจในไตรมาส1และคาดการเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งดูแล้วเห็นเมียไหนดีเลยก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเริ่มจากสมมติฐานว่าทางสภาพัฒน์เมื่อวันจันทร์18พฤษภาเนี่ยคาดหมายเศรษฐกิจตัวเลขคาดหมายเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวติดลบประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ6ปีนี้ค่ะแล้วก็มีตัวเลขจริงของไตรมาสที่1ออกมาตัวเลขจริงก็คือติดลบ 1.8 คราวนี้การคาดหมายอันนี้ต่อเนื่องด้วยการคาดหมายแล้วกันค่ะนะผมคิดว่าอาจจะมองโลกแง่ร้ายไปสักนิดนึงนะสำหรับฝ่ายวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยค่ะนะเขาบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะติดลบถึงร้อยละ14โอ้ซึ่งเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไตรมาสที่3และไตรมาสที่4เนี่ยจะติดลบประมาณร้อยละ10และคาดการทั้งปีด้วยไหมคะคาดการทั้งปีนี่ก็คงติดลบประมาณ8.9 หรือว่า 9% แล้วเขามองต่อไปว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจริงๆเนี่ยต้องว่ากันไตรมาสที่1หรือไตรมาสที่2ของปีหน้าค่ะอันนี้ก็ฟังไว้กันละกันนะส่วนเรื่องการจะเยียวยาเรื่องเงินกู้1ล้านล้านหรือว่าซอฟโลน5แสนล้านหรือกองทุนเสริมสภาพคล่องเนี่ยอันเนี้ยอีก4แสนล้านจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เค้าก็พิจารณาเรื่องนี้ประกอบด้วยแต่ความน่าสนใจเวลาเราดูสถาบันการเงินสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่ายอดการปล่อยสินเชื่อของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อก็คือเขาได้ดอกเบี้ยรับมันคือรายได้นะถ้าเกิดว่าเขาออกมาแล้วคาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็หมายความว่ารายได้เขาอาจจะลดลงได้ของเขาว่าไงของเขาเนี่ยนะคะก็บอกว่ายอดของการขอสินเชื่อซอฟท์โลนเนี่ยนะคะมีประมาณสัก7-8รายส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องรวมๆแล้วกว่า 5-6,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มของลูกค้ารายย่อยเขาบอกว่าพบว่าช่วงที่มีการล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมนะอาจารย์ธนาคารมีการอนุมัติสินเชื่อกว่า 2,000 ล้านบาทและเดือนเมษาก็ประมาณ 1,400 ถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขเฉลี่ยอันนี้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเวลาที่เขามีการเทียบเคียงนะคะส่วนลูกค้าที่ขอพักชำระหนี้หรือว่าปรับโครงสร้างนี้แล้วในส่วนของลูกค้า SME ก็มีสักประมาณ 30% ถึง 40% ของพอร์ตโอเคอ่ะอันนี้อันหนึ่งค่ะอันนี้มาดูอีกทางหนึ่งทางกลุ่มสภาหอการค้าค่ะวันนี้เขามีงานสัมมนาอะไรเขาไม่รู้แต่การคาดหมายว่าเศรษฐกิจวิกฤตรอบนี้จะไม่จบภายใน1เดือน2เดือนคือขณะนี้เนี่ยเขาคิดว่าประมาณ1ปีนี่ฟังจากคุณกลินสารสินนะประธานหอการค้าไทยค่ะประธานหอการค้าไทยเนี่ยคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ต้องดูประกอบเรื่องคือเขากำลังพิจารณาเรื่องการเปิดธุรกิจก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่มันมีเสริมอีกอันนึงประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI เนี่ยคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชเนี่ยบอกว่าเราอาจจะอยู่กับภาวะโควิด1 ปี 1 ปีครึ่งหรืออาจจะใช้เวลาถึง3ปีเศรษฐกิจถึงจะกลับมาเหมือนระดับ GDP นะค่ะเท่ากับปี2562เพราะฉะนั้นใครๆก็มองว่าในรอบนี้เนี่ยมันไม่ต่ำกว่า1ปีอยู่แล้วที่เราต้องเจออันนี้เป็นการคาดหมายค่ะแต่ในแง่ของความเป็นจริงเราลองดูตัวเลขบางอย่างซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ย้วยเข้ามาค่ะย้วยเข้ามาในไตรมาสที่2อันนี้เป็นตัวเลขจริงเราก็อาจจะดูได้หลายๆทางนะ
ถ้าตัวเลขอันนึงที่มันค่อนข้างจับต้องได้มากๆเลยนะแล้วไม่ใช่เป็นตัวเลขประมาณการมีข้อมูลยืนยันได้ชัดเจนเนี่ยจะเป็นตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะนะถ้าถามผมว่าผมควรจะโฟกัสที่ไหนเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะมีทั้งยอดผลิตรถยนต์รวมโอเคไหมเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่ในเดือนเมษา4เดือนแรกเป็นยังไงอันนั้นก็อันนึงนะอีกอันนึงก็คือดูในแง่ว่ายอดส่งออกรถยนต์ที่ประกอบในประเทศอันนั้นคือตัวเลขสำคัญอันนั้นคือตัวเลขที่โยงกับเรื่องการส่งออกเอาแค่ตรงนี้ก่อนถ้าแค่ตรงนี้ลองดูตัวเลขนิดนึงก็แล้วกันนะว่าเราดูยอดผลิตรถยนต์นะเดือนเมษายนนี่น้อยมากนะค่ะ 24,000 คันเท่านั้นนะแล้วตัวเลขสะสมยอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่ต้นปี4เดือนแรกเนี่ย 478,000 คันเนี่ยค่ะลดลง 32% อันนี้4เดือนแรกก็คือมกราคมถึงเมษายนแต่เราดูตัวเลขเดือนเมษายนนี่มันน่ากลัวมากค่ะเพราะมันลดลงถึง 83% เมื่อเราไปเทียบกับเมษายนปีที่แล้วคราวนี้ถ้าดูว่าผลิตเพื่อส่งออกเป็นยังไงถ้า4เดือนแรกเนี่ยลดลงไป 30% ค่ะนะ 267,000 คันเอาตัวเลขกลมๆสำหรับเดือนเมษายนเนี่ยน้อยมากนะ13,000 คันค่ะ 81% ที่ลดลงไปผลิตขายในประเทศแค่หมื่นคันนะค่ะประมาณลดลงไป 85% อันนี้เราดูตัวเลขนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราดูให้มันชัดเจนดูกำลังซื้อของจริงเนี่ยก็คือต้องดูยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนเมษายนนี่เป็นเดือนที่อุบาทมากต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะคุณดูดิยอดขายรถยนต์เท่าไหร่ละค่ะ 30,000 กว่าคันเท่านั้นเอง 31,900 คันแล้วเราดูเทียบกับปีที่แล้วสิปรากฏว่าลดลงไปกว่า 65% นี่ไงค่ะอันนี้การจะอธิบายตรงนี้อธิบายได้หลายอย่าง 1. มันเป็นของที่ไม่รีบร้อนจะซื้อโชว์รูมตอนนี้เหงามากอารมณ์จะซื้อไม่มีถึงแม้ว่าจะครบกำหนดเปลี่ยนรถก็ไม่อยากไป อีกอันก็คือว่ามันเป็นช่วงที่โควิดกำลังร้อนแรงมากเดือนเมษาใช่ไหมรัฐบาลออกมาเตือนว่านี่นะจะตายกันเป็นแสนจะตายกันจะลำบากต้องมีการล็อกดงล็อกดาวน์อะไรกันวุ่นวายเนี่ยโชว์รูมก็ไม่มีคนไปหรอกถ้าไปก็คือเอารถไปเข้าศูนย์ตามระยะเช็คตามระยะอันนี้มันหนีไม่ออกใช่ไหมเซอร์วิสอะที่เป็น after sales service อะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปจี้เจาะคุยกับเซลหรือเซลโทรมาคุยเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยหรอกตอนนี้เพราะเขาก็กลัวติดโควิดอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่มันเสริมเข้ามาแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเนี่ยมันสะท้อนการเลื่อนการจ่ายที่เรากลัวจริงๆเนี่ยคือการเลื่อนการจ่ายการเลื่อนการอุปโภคบริโภคออกไปแต่การเลื่อนการอุปโภคบริโภคออกไปเนี่ยถึงแม้กำลังซื้อมันยังมีอยู่เนี่ยแต่มันทำให้ยอดขายในเดือนนั้นมันหายไปค่ะมันอาจจะไปซื้อเดือนหน้าแต่เดือนนี้คุณก็ขายของก็เราก็ต้องปิดเป็นรอบๆไปค่ะแต่อาการแบบนี้มันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่เฉพาะเดือนเมษายนเพราะถ้าเราไปดูตัวเลขยอดสะสม4เดือนแรก 231,173 คันสำหรับรถยนต์นะค่ะรถใหม่ที่ไปซื้อตามศูนย์บริการเนี่ยดูตัวเลขการปรับตัวลดลงสิค่ะ 34% ถามว่าแบบนี้เคยเจอไหมผมเคยเจอนะตอนปี 2540-41 อ๋อตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเหรอคะเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเวลาเกิดวิกฤตในสเกลนี้ตอนที่เกิดยังไม่รู้สึกตัวหรอกแล้วจะไปรู้สึกตัวตอนถ้าเกิดพูดถึงผลกระทบจริงๆจังๆเป็นผลสะสมเนี่ยค่ะประมาณปีนึงหรือครึ่งปีอย่างน้อยเนี่ยถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากระแทกเราแล้วแต่อันนั้นปี40นะเพราะว่ามันเกิดผลต่อสถาบันการเงินมีการปิดสถาบันการเงินมีการลอยตัวค่าเงินบาทแต่ว่ารอบนี้มันต่างกันรอบนี้มันทั้ง2อย่างลำดับแรกเลยเนี่ยมันโชะเข้าไปบางธุรกิจแบบประเภทไม่มีรายได้เลยตื่นเช้าขึ้นมารายได้เป็น0เนี่ยปิดเลยปิดเลยเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันก็เป็นวงกว้างคือจริงๆต้องบอกว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันนะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวงั้นผลกระทบบางอย่างบางกลุ่มเนี่ยอาจจะรู้ทันทีแต่บางกลุ่มเนี่ยมันเป็นผลกระทบลักษณะที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่คือปังยังไม่สุดนะพอจะทำต่อปั๊บมันโดนละลอกที่เข้ามาอย่างเงี้ยไอ้ละลอก2เหมือนกับเรื่องการเปิดห้างสรรพสินค้าที่ผมอธิบายตอนแรกอยากให้เปิดปั๊บวันอาทิตย์คนไปเยอะมากเลยค่ะก็กล่าวว่าเดี๋ยวคงจะขายอะไรเปิดวันจันทร์
เงียบไปเลยช็อกกุอังคารช็อกกุวันพุธวันนี้หมาเห่าหมาหอนเลยบรรยากาศก็เป็นอย่างนั้นอีกใช่ที่ตอนต้นปีเราเคยพูดเหมือนกันว่าบรรยากาศเวลาที่มันเกิดผลกระทบเนี่ยมันอาจจะเกิดความอั้นเอาไว้และเดี๋ยวก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันเริ่มมีตัวเลขสะท้อนออกมาเรื่อยนะเรื่องการตกงานเรื่องการว่างงานเรื่องการอะไรพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ผมพยายามจะโยงต่อไปก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจมันโอเคหรือมันอยู่ในสภาวะที่จะโอเคหรือว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่าพอประคับประคองกันไหวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะค่อนข้างจะมัธยัสถ์มากค่อนข้างจะระมัดระวังมากถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยจะไม่ลดดอกเบี้ยแต่วันนี้เขามีการประชุมกันวันคือก่อนหน้านี้วันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันมีการคาดหมายกันว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินรอบนี้น่าจะไม่ลดดอกเบี้ยคงไว้ที่เท่าเดิมคงไว้ที่ร้อยละ 0.75 เพื่อจะเก็บกระสุนรองรังเอาไว้เผื่อจะลดดอกเบี้ยในอนาคตค่ะแต่ไม่ใช่ปรากฏว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินนะค่ะมีมติ4-3เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.2 จากร้อยละ 0.75 ค่ะจากร้อยละ 0.75 ค่ะเหลือร้อยละ 0.50 ค่ะคือจาก3สลึงเหลือ50ตังค์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต่ำสุดเป็นประวัติการตั้งแต่ผมทำข่าวมาเนี่ยต่ำสุดตั้งแต่ในรอบผมทำข่าวเศรษฐกิจปี2527ค่ะก็35ปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นละผมยังไม่เคยเห็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เลยค่ะไม่เคยเห็นจริงๆนะแล้วครั้งนี้ก็ลดลงมา 0.25 ค่ะขณะนี้ก็ต้องเทียบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลไทยหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเราเนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะค่ะเพราะสหรัฐเนี่ยเขา 0.00 ถึง 0.25 ของเราเป็นตัวเลขตัวเดียวอะ 0.05 เพราะฉะนั้นเราก็เหลือกระสุนอีก2นัดเองนี่ฮะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีการลดลงอีกใช่คือถ้าต่อไปก็ดอกเบี้ย 0% แล้วมันจะมีโอกาสเป็นไปแบบนั้นได้ไหมคะเป็นไปได้ขณะนี้คือในการประชุม4-3เนี่ยนะไอ้4ที่ให้ลดข่าวเนี้ยส่วนไอ้3คนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะให้ขึ้นดอกเบี้ยนะเขาอยากจะรออีกสักหน่อยคงอัตราดอกเบี้ยให้คงไว้ก่อนให้คงไว้ 0.75 ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเนี้ยก็ต้องดูแล้วว่าเมื่อส่งสัญญาณมาอย่างนี้นะก็เป็นไปได้ต่ออีกนะว่าคงมองสถานการณ์ว่าอาจจะต้องช่วยเหลือในแง่ประคบเย็นด้วยการทำให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันต่ำการลดดอกเบี้ยนะมันเป็นต้นทุนทางการเงินเป็นต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการประกอบการแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการล้วงกระเป๋าผู้ออมใช่ไหมเพราะเดี๋ยวไปมาก็ต้องมีการลดดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็ลดดอกเบี้ยเงินกู้นะก็ไม่เป็นไรนะขณะนี้ก็เรียกว่าไปแบงก์ก็ไม่อยากไปแล้วฝากล้านหนึ่งได้ 5,000 นี่กูไม่ไหวแล้วนะคนก็หาช่องทางนะคะในที่อื่นสำหรับการลงทุนก็ดูที่หลากหลายแต่สิ่งที่คณะกรรมการเนี่ยนะคะอยากจะให้ติดตามก็คือเรื่องของสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหนี้และอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทด้วยมันไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปซื้อหุ้นกู้ธนาคารหุ้นกู้บริษัทการบินไทยประมาณ 40,000 ล้านค่ะที่จริงทั้งหมดมัน 70,000 ล้านและอีก 30,000 ล้านมันไปไหนรู้ไหมไปไหนคะมันก็อยู่กับกองทุนค่ะกองทุนรวมอ่ะอ๋อก็มีการลงกับเอาไปลงหุ้นกู้ด้วยคราวนี้พอตอนนี้เนี่ยทริสเรตติ้งเนี่ยบริษัททริสเรตติ้งเนี่ยเขาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้บริษัทการบินไทยจาก A ตอนแรกเขา A นะก็เหลือ BBB ค่ะตอนนี้เหลือ C ก็หมายความว่าผิดนัดชำระนี่เพราะฉะนั้นวิธีการลงบัญชีเขาต้องมีการลงบัญชีหลายอย่างเช่นมีการเซ็ตอะไซด์ที่เกียรติบายมาร์คทูมาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีการปรับเนี่ยนะคะในหลายรอบสรุปความว่าสิ่งที่ธนาคารประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาในสถานการณ์อย่างเงี้ยบอกว่าเขายังมองว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเนี่ยยังจะต้องระมัดระวังยังมีเรื่องที่จะต้องยุบตัวย่อตัวค่ะอันนี้ก็ต้องระวังอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเขาออกมาเตือนแบบนี้คุณผู้ชมเองก็ต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ